ามาที่ร้านรถเมย์นะคะบรรยากาศดีงามสวยงามสองคนนั่งชิลๆตอน5 โมงเย็นนะน้าอ้อยถ่ายรูปด้วยน้าอ้อยถ่ายรูปด้วยโอ้ยท้องฟ้าสวยอยู่แถวบ้านพ่อเอกนะคะแถวหาดไทรานู่นตรงนู้นมีทางเดินไปชมไร่นาเทือกสวนนะคะน้องเอด้าค่ะระวังด้วยค่ะยกเยกนะคะพี่พวินระวังลูกเดี๋ยวตกไม่เป็นไรไม่เป็นไรน้องอยู่ดีแล้วลูกเอ้ยรักลูกรักรักรักแล้วก็คนบรรยากาศเต็มเลยนี่แล้วก็พี่กินข้าวเยอะแยะเลยเอด้าจะนอนแล้วหรอคะที่จอดรถเยอะแยะเอด้าไม่ล้มนะลูกนะพี่พาวินพี่พาวินจะลงใช่ไหมลูกโอเคเอ้ยเก่งจังเลยลงได้ด้วยได้แต่เขานั่งทำอะไรอยู่เขาจองน้องเอด้าหลุดมาแล้วตั้งแต่เมื่อไหร่คะเนี่ยอีกนิดนึงตกแล้วคะเนี่ยขาพอจอนอะไรลูกน้องเอด้าขึ้นไปพี่พาวินขึ้นได้เปล่าเดี๋ยวต้องจับน้องอยู่นิ่งๆเก่งพี่พาวินขึ้นมาได้ไงขึ้นมาได้ไงขึ้นมาได้ไงเมื่อกี้งงกินนมที่เหลือไปหาเลยพี่พาวินเนี่ยทำให้ไอ้แผ่นดินไหวเนี่ยน้องก็จะตกจะบินเหรอคะเอด้านั่งเรือเหรอคะเอด้าโอ้กับพาวินอยากไว้น้องสิลูกโอ้ยสวยเมื่อกี้พี่พาวินเดินไปตรงนู้นแล้วเดี๋ยวกลางคืนจะสวยนะคะเพราะว่ามีไฟโอเคค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายน้องเอด้าดอกปากโอเคต่อไปต่อไปพี่พาวินลูกก่อนแล้วของบ็อกกี้อ่ะมาดูเอด้านะคะของบ็อกกี้อ่ะบ็อกกี้ก็อยู่ตรงนี้เหรอบรรยากาศน่านั่งมากเลยวิวทุ่งนาวิวแบบเนี่ยโล่งๆไปเนี่ยโล่งๆไปสบายตาไม่เห็นตึกอะไรเลยค่ะพาวินสวัสดีก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับทำมือได้เด็ดลูกสวัสดีครับสวัสดีครับขวบใช่แล้วครับเนี่ยคนไหนคะคนนี้เหรอ11กำลังเอ้ย10เดือน10เดือนเลยเหรอครับนี่7เดือน7เดือนก็ตัวใหญ่เหมือนกันนะ7เดือนตัวใหญ่เหมือนกันนะเราเป็นผู้ชายไงครับผู้ชายสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีแกร้องไห้แล้วค่ะร้องไห้แล้วค่ะไม่เอาแล้วลูกเอด้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเป็นไหมคะไปมาไปแล้วบ๊ายบาย